นี่เจ้าซันครับผมพ่อว่ามันถึงเวลาแล้วนะพ่อเหนื่อยมากแล้วและอายุมากแล้วด้วยแม่แกก็เหมือนกันก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านแล้วเมื่อไหร่แกจะมารับช่วงต่อจากพ่อสักทีเนี่ยและการแต่งตัวของแกการวางตัวของแกก็ทำให้มันสมกับที่เป็นลูกของพ่อได้ไหมโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมจะปรับให้พ่อแล้วกันพ่ออย่าไปถือสากับไอ้คนที่มันชอบมองคนที่ภายนอกเลยเชื่อผมสิและอีกอย่างนะผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกผมอยากใช้เวลาพักผ่อนอีกสักนิดนึงและผมจะรีบกลับมาทำงานแล้วก็ดูแลบริษัทแทนพ่อทุกอย่างเลยว่าแต่พ่อเรียกผมมาคุยมีแค่นี้ใช่ไหมถ้าไม่มีแล้วผมจะได้ขอตัวกลับเลยแกจะไปไหนก็ไปได้ไปพ่อไปเลยครับเข็นไม่ขึ้นจริงๆเลยไอ้ลูกชายคนนี้ขนาดโทรศัพท์มันยังลืมเลยแล้วฉันจะฝากบริษัทไว้กับมันได้ยังไงเนี่ยไอ้ลูกคนนี้เฮ้ยสายแล้วเว้ยขอโทษทีครับผมขอโทษทีครับไอ้กุ้ยมึงเดินมาสายอะไรของมึงวะเร็วๆดินี่ครับนี่ครับไอ้บ้านนอกไอ้ไม่ต้องยุ่งขอโทษครับขอโทษจริงครับผมไม่ได้ตั้งใจครับมีอะไรครับนายมึงมาก็ดีแล้วมึงปล่อยไอ้บ้านนอกนี่เข้ามาเดินเป็นพาดในบริษัทได้ไงวะมึงรีบไล่มันออกเลยนะถ้ากูยังเจอมันมาเดินเป็นพาดในบริษัทนะมึงโดนไล่ออกแน่ครับผมไปเชิญครับดอกเลยไอ้คนเมื่อกี้คุ้นๆวะเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนทำไมนึกยังไงก็นึกไม่ออกอีใครวะสมคิดครับผมคุณเห็นเด็กหนุ่มแต่งตัวบ้านเดินผ่านมาทางนี้ไหมเด็กหนุ่มแต่งตัวบ้านบ้านใช่พึ่งชนกับคุณบอสตรงนี้นะครับเกือบจะต่อยกันด้วยนะครับผมไล่เขาไปแล้วครับไล่เลยเหรอครับผมอ่ะไม่เป็นไรถ้าเขากลับมาอีกทีนะครับให้เขาเข้าไปหาผมในออฟฟิศหน่อยนะได้ครับนั่นน่ะลูกชายผมเองลูกชายคุณหนึ่งสวยแล้วกูไปไล่เขาชิบหายแล้วคุณโอ้เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวพอดีผมลืมโทรศัพท์ไว้ผมจะขอเข้าไปโทรศัพท์หน่อยได้ไหมพี่คุณหนูลูกคุณหนึ่งคุณอย่าไล่ผมออกนะครับโอ้ผมไม่ไล่พี่ออกคุณจะเอาอะไรนะเขาจะเข้าไปโทรศัพท์เอาไปได้ทั้งบริษัทเลยครับโอ้ได้ครับแต่ผมขอเข้าไปโทรศัพท์ก่อนได้ไหมได้รอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงได้ครับเชิญครับเข้าไปข้างในเชิญขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับคุณเชิญวันนี้สะอาดแล้วนะสะอาดแล้วมาแล้วเด้อลูกชายตัวดีครับพ่อพอดีว่าผมยังขับรถออกไปไม่ไกลแล้วนึกได้ว่าลืมโทรศัพท์ก็เลยวนกลับเข้ามาเอาครับนี่ไงโทรศัพท์แกขอบคุณครับขนาดโทรศัพท์มันยังลืมเลยเฮ้ยนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วไหนๆแกก็มาแล้วรอกินข้าวเที่ยงกับพ่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรอหัวหน้าแผนกเขามาเสนองานก่อนยังไงก็ออกไปกินข้าวกับพ่อแล้วกันตอนเที่ยงโอเคนะโอเคพ่อได้ขออนุญาตครับนายขอโทษที่ให้นายรอนานนะครับผมพร้อมเสียแล้วครับอ้าวไอ้กุ้ยมึงเข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมึงจะมาอะไรอีกนายครับไอ้กุ้ยคนนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยมันทำให้ผมเสียเวลาครับเดินชวนผมแล้วทำให้เอกสารกระจายไปหมดเลยครับเพราะมันคนเดียวครับโอ้ยมึงเข้ามาทำไมวะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมไล่มันไปแล้วทีนึงมันยังไม่ไปมึงมาทำอะไรตรงนี้มึงออกไปเลยใจเย็นก่อนคุณพอใจเย็นก่อนเนี่ยลูกชายผมเองพูดจาอะไรให้เกียรติผมบ้างนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายคุณฟังไม่ผิดหรอกเนี่ยลูกชายคนเดียวของผมเจ้าซันคนนี้นะครับเป็น
มื่อกี้คุณบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกุ้ยใช่ไหมแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมได้ยินเขาคุยกันทั่วออฟฟิศเลยมีเรื่องกันที่มีคนตีกันที่ป้อมยามหรือทะเลาะกันอะไรไม่รู้ผมมองว่าไม่ใช่คุณกับเจ้าสันนะนายครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษคุณสันด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณสันเป็นลูกชายนายครับคุณสันครับผมขอโทษจริงๆด้วยครับที่เรื่องเมื่อเช้านี้แล้วก็ที่ดูถูกการแต่งตัวคุณสันนะครับผมขอโทษจริงๆครับถ้าในวันหนึ่งคนที่แต่งตัวกระจอกกระจอกเหมือนลูกชายของผมเนี่ยเผอิญเป็นลูกค้าคนสำคัญของบริษัทเราคุณบอสคุณจะมีโอกาสได้มานั่งอธิบายขอโทษขอโอกาสแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นน่ะตำแหน่งหน้าที่ของคุณไม่สมควรแล้วผมขอไล่คุณออกนายครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษคุณซันด้วยครับผมอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมสำนึกผิดแล้วครับพ่อผมว่าพ่อไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้อีกอย่างมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยคุณบอสก็ดูสำนึกผิดแล้วด้วยซันว่าควรจะให้โอกาสเขานะครับพ่อเคยบอกว่าโอกาสนั้นสำคัญกับทุกคนถูกไหมครับเอางี้ครั้งนี้ผมให้โอกาสให้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของคุณคุณบอสครั้งหน้าคุณอาจไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วขอบคุณขอบคุณนายด้วยครับขอบคุณคุณชันด้วยอย่าไปตัดสินใครเพียงแค่เปลือกนอกที่เรามองเห็นคุณบอสฝากไว้ให้คิดครับนายครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณชันด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับคุณบอสผมเข้าใจดีครับครับคนสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละตัดสินคนแค่ภายนอกเอาเป็นว่าขอให้คุณบอสตั้งใจทำงานแล้วกันนะครับได้ครับขอบคุณคุณซันด้วยครับครับผมว่านะพ่อเราไม่ต้องพรีเซนต์งานแล้วแหละเรา3คนไปกินข้าวกันดีกว่าไป